สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะตัวอย่างในเอพิโซดที่7กันนะครับก็เดินทางมาถึงเอพิโซดที่7แล้วนะแบบโอ้โหอีกแค่กี่ตอนวะ7 8 9 10 4าตอนเองครับก็จะจบแล้วนะครับและตอนนี้ตอนที่แล้วนี่ตอนที่6พระเอกก็เริ่มมีใจใกับนางเอกแล้วแล้วใครก็คาดหวังที่จะรอดูซีซั่นเจ็ดนะครับเอ้ไม่ใช่ใครก็คาดหวังนะครับที่จะรอดูตอนที่7นะครับว่าโอ้โหจะต้องมาจิกหมอนกันยังไงหรือเปล่านะครับเราก็จะมาแกะตัวอย่างกันเลย ซึ่งเสืบเนื้อมาจากตอนที่แล้วนะครับก็คือว่าพี่ซอยุนนะครับได้โดนกระทืบไปจางอูนะครับได้ทําการกระทืบสํนนักชอนบุกวันอย่างง่ายดายได้ทําการบีบคอลูกน้องของจีนมูน่าจะตายหาแน่นอนครับชัวร์ซึ่งจางอูนะครับก็ได้ไปที่สํานักชอนบุกวันนะแล้วก็ได้ให้คนนั้นขัดขวางแลวก็เรียบร้อยครับโดนจางอูเก็บไปอย่างง่ายดายไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะแล้วก็มีคากาวนะครับว่าถ้าซอยุนตาย มันจะต้องเกิดสงครามใหญ่ระหว่างทรงลรียงกับชอนบุวันอย่างแน่นอนซึ่งฉากนี้รับก็จะเป็นฉากที่จางอุกนะบุกเข้าไปที่สนักชอนบุวันนั่นเองแต่ว่าที่นี่นะครับทุกคนก็มารอต้อนรับจางอุกอย่างหนุนหนาฝาคั่งนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูตัวอย่างในเร่นแรกไปวิยาภาคที่สอนครับฉากนี้นี่น่าจะเป็นฉากที่ทางจางอุกนะครับน่าจะเอาอดาบนะครับจาะไปที่คอขององ,องค์ราชทายาทนั่นเองผมจําได้เหมือนคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในตัวอย่างอยู่นะ องค์ราชทายาทนะครับก็เหมือนกับว่าจะไม่พอใจพี่จินมูแล้วก็น่าจะให้จางอู่นะครับโดนเอาดาบจ่อที่ตัวเองนะถ้าผมจะไม่ผิดซึ่งก็จะตัดภาพมาที่คุณหญิงฮอยุนโอครับที่ได้เห็นจดหมายของทางซอยุนนะครับไม่รู้ว่าถือวิาสาสะมาจากไหนเปิดอ่านซะเลยนั่นเองครับผมซึ่งหลังจากที่คุณหญิงฮอยยุนโอได้อ่านแล้วครับก็น่าจะรู้ความจริงว่าซอยุนต้องการจะสื่ออะไรนะครับ เธอได้วางแผนที่จะให้ทางจินบูยอนนะครับเห็นร่องรอยของผู้แปลวิญญ,ญาณในดวงตาของตัวเองนี่แล้วก็จะมีการสาดน้ําใส่จินบูยอนโอ้โหนางร้ายอย่างเต็มที่แล้วก็จะมีฉากหนึ่งครับน่าจะต่อเนื่องกันเลยนะเพราะว่าเสื้อนะตัวเดียวกันกับที่โดนสาดน้ําเลยนะครับเป็นร่องรอยของผู้แปลวิญญ,ญาณนะที่จินบูยอนมองผ่านเ,เงาสะท้อนนั่นเองครับผมไม่แน่อาจจะฟื้นความทรงจาในตอนหน้าเลยนะและขลายคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ย ไหนๆถ้าเกิดฟื้นความสุขจำในตอนหน้าแล้วก็จะมีอีก3ตอนให้มีโมเมนต์ผ้านางหวานกันมังนะอ่าก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ